ตอนนี้ประมาณ6 โมงครึ่งเดี๋ยวเราไปมอร์นิ่งซาฟารีกันไปส่องสัตว์ยามเช้านะเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วอันนี้เป็นวิวรอบๆให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะไปกับเรือดำน้ำด้านหลังนะเห็นสัตว์ตอนเช้าเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นยากเพราะว่าแบบเราก็เสียงดังด้วยเพราะว่าแค่เรือนะห่างยาวไปสัตว์มันก็คงหนีแต่ว่าวิวอะดีมากๆคือแบบหลักล้านเลยอะแล้วเขาบอกว่าพี่เขาอยู่ที่นี่มาเนาะวิวแต่ละวันอะไม่เหมือนกันเลยสักวันนึงนะครับบางวันก็มีหมอกเนาะบางวันก็แบบไม่มีหมอกก็เป็นภูเขาโล้นๆอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเราโชคดีที่เมื่อวานน่ะฝนมันตกตอนกลางคืนเนาะทำให้อากาศมันค่อนข้างที่จะแบบชื้นแล้วก็เช้าเนี้ยมันก็มีหมอกให้เราเห็นนะครับถือว่าโชคดีมากเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ 8:40 แล้วจากที่เห็นเนาะด้านหลังเนี่ยหมอกยังไม่หายไปเลยเนาะแล้วก็อากาศยังไม่ได้ร้อนมากคือดีมากจริงก็ถามว่าทริปนี้เหมาะกับใครเนาะก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดแบบอากาศดีๆอย่างนี้ทุกๆครั้งที่มาเนาะ2 วัน 1 คืนก็เพียงพอแล้วแหละแต่ว่าเหมือนมันจะเรามา3 วัน 2 คืนมันก็จะมีกิจกรรมที่มันแตกต่างจาก2 วัน 1 คืนเนาะก็คือช่วงบ่ายของวันที่2อ่ะก็จะได้ไปเดินป่านะครับแล้วก็ไปถ้ำปะการังเนาะก็ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงถ้าเกิดแบบใครอยากจะเดินป่าหรือว่าชอบแท็กกิ้งแท็กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะมาลองดูเหมือนกันแต่ว่าสำหรับแบบครอบครัวที่มีเด็กเนาะหรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็2 วัน 1 คืนก็น่าจะพอแล้วแหละแล้วแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงเนาะเนื่องจากอันเนี้ยมาหน้าร้อนก็จริงแต่ว่าอยู่ๆเขาก็บอกว่าว่าช่วงเนี้ยจะมีแบบมรสุม3 วันแต่ว่าทำไปทำมาที่เนี้ยฝนไม่ได้ตกแบบเยอะมากขนาดนั้นทำให้แบบเราก็ถือว่าโชคดีได้ดูทั้งภาพที่ตกได้ดูทั้งแบบหมอกตอนเช้าเนาะซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดบางคนมาคืน1 คืนเนี่ยแล้วเขาแบบอากาศไม่ดีอ่ะมันก็คือฟาวไปเลยไงมันก็จะอยากจะอยู่ต่ออีกคืนเพื่อให้ได้ดูวิวที่มันแบบสวยแบบเนี้ย นี่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าที่น้ำเขียวๆอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเป็นน้ำจืดเนาะมันสร้างเขื่อนกั้นน้ำที่เป็นแบบพวกลำน้ำสายเล็กๆคลองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่น้ำที่อยู่ที่เนี่ยจะเป็นน้ำฝนเนาะแล้วก็ใช้เวลากักเก็บเนี่ยประมาณ5 ปีนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้มันเขียวมีอยู่2 องค์ประกอบด้วยกันก็คือว่าแต่ก่อนที่เนี่ยมันเป็นเหมืองดีบุกนะครับแล้วก็พอเวลาเราเก็บน้ำพวกน้ำฝนน้ำในลำคลองอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนไปละลายพวกแร่ดีบุกอะไรออกมาแล้วก็ประกอบกับภูเขาที่นี่เนาะเป็นเขาหินปูนทำให้ทั้ง2 องค์ประกอบเนี้ยทำให้น้ำมันเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นนี่นะครับสวยมากๆเลยน้ำน่าโดดมากๆสำหรับเช้านี้เดี๋ยวเราก็ชิลๆนะครับจนถึงเที่ยงมีเวลา3 ชั่วโมงถ้าเกิดใครจะมาเนาะจริงๆหาหนังสือหรือว่าหางานคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้มาใช้ชีวิตสโลไลฟ์ที่นี่นะก็หาอย่างอื่นมาทำนะฮะจะได้ไม่เบื่อเพื่อแบบจะได้หาอะไรทำค่าเวลาด้วยเพราะว่ามันจะต้องเหมือนมีช่วงที่เขาให้เราฟรีสไตล์ตามอัธยาศัยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวตอนเที่ยงเนาะทานข้าวเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายจะได้ไปเดินป่า
ซึ่งเอกคิดว่าวันนี้น่าจะเหลือเอกอยู่คนเดียวแหละเพราะคนอื่นเขากลับหมดแล้วแล้วก็พี่สาวกับแม่เนี่ยก็คือไม่ไปเดินป่าด้วย เดี๋ยวรอดูว่าจะถ้าเกิดมีเอกคนเดียวแล้วเขาจะพาไปหรือเปล่านะครับถึงจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเส้นทางที่เราต้องเดินไปเนาะตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงนู่นถ้ำปะการังเนาะด้านบนเมื่อก่อนมันเป็นแพของ5 1,200 เมตรใช่ไหมฮะครับเดินนานไหมแล้วแต่ลูกค้าไปกับ1ชั่วโมงค่ะไปกับชั่วโมงจะเดินเร็วนิดก็เดียวครับไม่ไรเดินเร็วอยู่เดินเร็วว่า20อ๋อโอเคแล้วบางคนเฉลี่ยก็ประมาณคนละครึ่งชั่วโมงอ๋อครับไปต่อก็ชั่วโมงครับอ๋อ1นี้ว่าพอได้อยู่นะดีไหมตอนนี้บ่าย2 6นาทีนะครับเริ่มเดินเดี๋ยวจะดูว่าจะถึงกี่โมงใครกินใบเหลียงไม่เคยเห็นต้นเหลียงมั้งนี่ฮะใบอ่อนครับดูใบอ่อนอันนี้ใบอ่อนๆเอาไปผัดได้ต้นเหลียงเต็มไปหมดเลยครับพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลใน500ไร่นะครับแต่ก่อนใช่พี่เขาบอกว่าแพ้500ไร่ก็อยู่ตรงนี้ครับต้องเดินข้ามเขามาถึงจะถึงแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอีกที่นึงไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะทำกับฝนไม้ลอยได้ฝนตอนนี้นั่งรออยู่ที่จุดรอแพไม้ไผ่นะครับไปดูถ้ำปะการังเห็นเสื้อแดงๆไหมไหนครับอยู่ตรงโน้นนะครับใช่ปากถ้ำอ๋อกำลังมาแล้วแกถ้ำที่เราจะไปอยู่ตรงโน้นปลายนิ้วตอนนี้อยู่บนแพร่ร้อนมากเอาชูชีพมาบังแดดขึ้นแล้วเหนื่อยนี่น่าจะมีคนมาเยอะหินเนียนหมดตอนโควิดตรงนี้คนจะเยอะมากไปครับน่าละครับตรงนี้ผมจะอนุญาตให้สัมผัสอยู่นะมันเป็นบางจุดที่เราต้องสัมผัสเพราะว่าการเดินลงมันจะยากนิดนึงเขามีก็เช่นกันข้างในเขาไม่แบบมาติดไฟอะไรให้หรอครับผมแต่ที่ทำประกาศแพทย์มีอ๋อใช่บางที่ก็มี
แต่ถ้ำปะการังเรายังไม่เน้นในจุดตรงนั้นหนึ่งถ้าเราติดตั้งไฟการควบคุมนักท่องเที่ยวก็ยากนิดนึงเพราะไฟสว่างต่างคนต่างเดินนะมันจะจับเชือกสัมผัสเดือดแตกดูถ้ำปะการังเราดูแล้วก็จินตนาการนึกตามภาพเอานะถ้ำปะการังรูปนี้เราค้นเจอมาปี2545ไม่นานผู้ที่มาสำรวจเปิดการท่องเที่ยวให้เราเชิญกรมธรณีเป็นผู้มาสำรวจให้เราคิดในนี้ไปสำรวจดูบังเอิญเราได้รู้ว่าอายุของถ้ำตกเป็นประมาณ250ล้านถึง400ล้านปีนะตรงนี้สมัยก่อนที่ว่า250ถึง400ล้านปีนั้นเขาก็คืออยู่ใต้ท้องทะเลครับกรมธรณีทีวีไปสำรวจดูบังเอิญมันมีฟอสซิลของสัตว์ทะเลอยู่ก็เลยได้มาของชื่อถ้ำปะการังส่วนท่านปะการังที่เราเน้นการสัมผัสการจับการแตะหนักไว้ก็เพราะว่าเขายังมีการเจริญเติบโตครับนะเราต้องช่วยกันนี้อันนี้ก็โตอยู่ยังโตอยู่การเจริญเติบโตของหินปูนนะหนึ่งปีก็แค่มิล2มิล3มิลมันจะน้อยมีประกายนะประกายตัวนี้มันเกิดจากแร่ที่เขาทำแก้วทำกระเบื้องครับคือแร่ทรายซิลิก้าซิลิคอนตัวนั้นนะรูปร่างของเขาเราก็ดูแล้วก็จินตนาการกันไปอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าช้างประกายเพชรก็คือตัวช้างนี่นะงวงใช่ช้างประกายเพชรดูแล้วก็จิตการนึกตามภาพเนี่ยจุดเด่นของถ้ำปะการังเขาผนังด้านฝามือเที่ยวเดินขึ้นมาแล้วก็นึกถึงภาพในท้องทะเลนะครับมันก็คล้ายๆกันเหมือนพวกดอกไม้ทะเลปะการังครับผมคล้ายๆดอกไม้คล้ายๆปะการังโอ้ต้นนี้สูงมากเนี่ยดู250ถึง400ล้านปีความเจริญเติบโตของเขาก็ได้ประมาณนี้เราเลยต้องช่วยกันหนักนิดในการสัมผัสการจับการแตะตรงนี้มีคนมาโดนแน่เลยเนียนๆเพราะว่าจุดไหนที่มีการสัมผัสการจับการแตะจุดนั้นก็ชะลอแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตร่างกายของมนุษย์ทุกคนก็มีความเค็มมีไขมันอยู่ตันให้เขาส่วนห้องโถงห้องนี้เขาเป็นห้องที่กว้างจุดเด่นท่ำปะการังของผนังฝั่งนี้ครับถ้าเรายกกล้องขึ้นมาประมาณนี้แล้วถ่ายภาพไปด้านบนเขาก็ออกมาเหมือนในท้องทะเลนะครับผมมันจะมีน้ำมีอะไรอยู่ด้วยนะของน้องขอเป็นแนวฝั่งนี่ลองมุมนี้ดิยืนก็ได้เดินก็ไปยืนก็ได้เป็นแนวฝั่งภาพมันจะเยอะให้ติดสีดำด้วยโทษนะเราต้องช่วยประมาณนี้นี่คือน้ำเหมือนเลยค่ะนี่คือปะการังนี่คือภาพที่ออกมาก็ดูตอนนึกถึงตอนเย็นๆที่เราดำดูปะการังโอ้สวยมากเลยเราก็จะเห็นเป็นปะการังมองออกไปก็มืดนั่นคือน้ำของเราส่วนนี้ก็นึกถึงเป็นจินตนาการอย่างที่ผมบอกส่วนมากเราดูกันเหมือนอะไรเอ่ยฟันเนาะนะนี่คืออันดับหนึ่งเลยคือรูปฟันอันดับสองก็คือก้นนี่อันดับสามก็เหมือนปลาหมึกอะไรจิตตังการปลาหมึกก็ได้นะจิตตังการกันได้ส่วนจุดต้นนี้ก็เป็นจุดการเจริญเติบโตที่เรายังเห็นได้ทั้งปีก็เพราะเขามีน้ำอยู่ตลอดทั้งปีหน้าแรงจัดก็มีน้ำนี้ที่เราเห็นก็มาจากยอดภูเขาน้ำฝนน้ำอะไรกว่าจะไหลลงมาถึงนี้ได้ก็ผ่านหลายอย่างทำให้น้ำเกิดเป็นกรดเขาก็กัดเซาะหินปูนนะครับผมตะกอนหินปูนบางครั้งก็ค้างอยู่ด้านบนบางจุดนี่ไงที่เป็นอีกส่วนหนึ่งก็ตกลงไปด้านล่างกับน้ำนี่แหละคือทำให้มีการเจริญเติบโตปีละน้อยๆมิล2มิล3มิลถ้าเที่ยวสัมผัสเที่ยวจับเที่ยวแตะเราก็สังเกตเห็นอยู่ได้เขาจะไม่มีน้ำออกจากปลายก้อนหินเป็นผ้าม่านหินสวยพอถ่ายรูปออกมาก็เหมือนเป็นลงมาทำฉากทำอะไรไว้ด้านหลังเลยส่วนด้านบนศีรษะคลุมผ้าม่านเราก็จะเห็นเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอะไรครับเห็ดลินจือเห็ดลินจือบางคนก็ดูคล้ายปะการังผักกาดบางคนก็ดูเหมือนเปลือกหอย
นะจินตนาการกันได้เยอะนะเพราะธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมามนุษย์มองก็แตกต่างกันได้ไม่เป็นไรถ้ำลึกกี่เมตรประมาณ80เมตรครับผมจากประตูถ้ำเข้ามาในจุดนี้อันนี้คือสำรวจหมดแล้วเหรอครับสำรวจหมดแล้วครับผมเหมือนไอ้กะโหลกที่เล่นกะโหลกเอเลี่ยนเดินลงมาถึงด้านล่างนะครับช้างไหมไม่ใช่ไหมไหนเอาปังปังปังไว้อะใช่เหรอใช่เราออกดูดิเสียงใช่เลยอ่ะมันอยู่หกเขาด้วยแล้วนะปังปังเนี่ยเดี๋ยวเชื่อผมดิเดี๋ยวพี่หาโอเคได้เสียงแล้วมันที่มีตัวเด่นต้องกระโดดฮะมันที่มีตัวเด่นเหงื่อเต็มหมดแล้วเนี่ยเหมือนอะไรหล่นใส่สังกะสีหรือเปล่าตอนนี้บ่าย 3:55 ใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมง50นาทีเดินแบบนอนสต็อปใช่ไหมเหงื่อแตกไหนนั่นช้างมันเดินมันเกี่ยวมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คืออะไรฝังมันทำลายหมดมันกินไปด้วยอ่ะกินเลือดทำลายด้วยข้างบนนู้มีลิงด้วยข้างบนก็สำหรับใครที่จะมาเดินป่าแล้วก็ถ้ำปะการังสิ่งที่ต้องมีก็คือน้ำหนึ่งขวดแต่พี่เขาก็มีให้อยู่แหละแล้วก็รองเท้าผ้าใบจะได้เดินสะดวกแล้วก็คุ้มมากมาถ้ำปะการังสวยแล้วก็มันยังไม่ได้แบบมีพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรเยอะมากเขาก็จะแบบยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็สวยมากๆเดี๋ยวเรากลับไปที่พักกันตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะโชคดีที่กลับมาก่อนฝนตกพอดีแล้วก็ได้เห็นวิวฝนตกของเชี่ยวหลังด้วยหมอกเต็มเลยอากาศดีมากตอนนี้เราก็รอเวลาไปกินข้าวเย็นนะครับประมาณ6โมงมองไม่เห็นอะไร
จะอากาศดีมากๆเลยตอนฝนตกดูอะไรครับเบบี้ดูอะไรออกมาไหมเบบี้จะดูอะไรบอกกูก่อนเห็นฝนตกไหมเรนนี่เรนนี่ใช่ไหมเรนนี่ใช่ไหมชอบไหมเอาเท้าไปเตะดูเอาเท้าไปเตะดูโอเคงั้นจับมือกูเปียกไหมเปียกไหมพอยังพอโอเคครับเรียกมาไหมเช็ดมือเถ้าใครมาหน้าฝนนะครับก็จะได้วิวประมาณนี้แล้วก็อากาศอาหารมื้อเย็นนะครับวันที่2มีใบเหี่ยวผัดไทยปลาทับทิมนึ่งมะนาวอันนี้เป็นน้ำมะนาวเที่ยงนะครับคุณแม่ไหมครับแล้วก็มีแกงจืดแล้วก็แกงจืดปลาทับทิมกะปิใบเหลียงผัดไข่ต้นที่ไปดูมาเมื่อบ่ายไม่ได้ไปเด็ดมานะแค่บอกว่าไปดูต้นมาอร่อยมากปลาทับทิมนึ่งมะนาว10เต็ม10เลยทั้ง2เมนูปลากระพงแกงส้มปลากระพงสับปะรดนะครับกดทักใต้อร่อยติดขาหมูต้มฟักนะครับน้ำตุ๋มหวานมากเหมือนน้ำต้มกระดูกหมูเคี่ยวมา3วันมันจะออกเค็มกับเผ็ดไปนิดนึงเค็มไปหน่อยข้าวเย็นเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือวิวหลังฝนตกนะดูหมอกนี่คือวิวตรงที่พักเนาะหน้าที่พักตรงร้านอาหารเนี่ยเอกนั่งกินข้าวตรงเนี้ยแล้วก็ดูวิวเมื่อกี้คือแบบโอ้วิวหลักล้านมากอยากให้ทุกคนมาลองนะครับเขื่อนเชียวหลานพันวารีดีมากเดินทางก็แป๊บเดียวประมาณ30นาทีจากท่าเรือก็ใกล้ๆครับแล้วก็มีแอร์ด้วยมีไฟใช้ตลอด24ชั่วโมงคืนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับที่เราพักที่เชี่ยวหลานเนาะก็สนุกกันหรือเปล่าคะทุกคนก็ที่เอกพาไปเที่ยวมาจริงๆ3วัน2คืนเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันกลับและเอกก็คิดว่าคงไม่ได้ถ่ายวิวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะแบบเก็บของแล้วก็รีบๆกันเนาะก็สำหรับทริปนี้นะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอกด้วยไว้เจอกันทริปหน้าถ้าอยากให้ไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับรายละเอียดที่พักอันนี้เอกจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะเผื่อใครที่สนใจมาแพร่พันวารีนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย